ก็เสร็จแล้วครับสำหรับเมนูหมูข้องแครงนะครับหรือว่าแบบหมูก้อนทอดแบบซอสหวานๆเล่าที่กระเทียมพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยครับไปกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง TikTok นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า 500,000 คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีคำถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคำถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคำถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำครับเริ่มจากนี้เตรียมหมูสับนะครับติดมันนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ใส่ชามรอไว้นะครับจากนั้นเนี่ยผมจะมาทำน้ำสำหรับคลุกหมูก่อนนะครับเหมือนเดิมเนาะผมจะผสมแยกก่อนนะครับเพื่อความสะดวกนะครับเวลาเราผสมก็จะผสมได้ง่ายนะครับใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับลงไปอันนี้ประมาณ1ช้อนชานะครับนี่เราจะใส่แค่นิดเดียวนะครับแค่ปรุงรสตัวหมูบดนะครับจากนั้นก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับนี่ก็ประมาณ3ช้อนชานะครับเพื่อให้มันยึดเกาะหมูได้ดีนะครับจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับอันนี้แค่1ช้อนโต๊ะนะครับให้แค่พอมีรสชาตินะครับแล้วก็ผสมแป้งกับตัวรากผักชีนะครับให้เข้ากันก่อนการทำอย่างนี้จะทำให้ผสมได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลาในการนวดนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันละลายดีแล้วนะครับจากนั้นตามด้วยไข่ไก่1ฟองนะครับผสมให้เข้ากันครับตามด้วยน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับก็นำส่วนผสมที่เราตีไว้นะครับใส่ไปเลยแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับแบบนี้มันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายนะครับถ้าเราใส่รากผักชีลงไปเลยทีเดียวแล้วก็ใส่ส่วนประกอบอื่นลงไปผสมเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานยากนะครับเพราะว่ารากผักชีอาจจะยังไม่ละลายดีนะครับส่วนผสมนู้นส่วนผสมนี้อาจจะเป็นก้อนอยู่นะครับก็แค่ให้มันมีรสชาตินะครับไม่ได้ให้รสจัดมากเพราะว่าความอร่อยนะครับมันจะอยู่ที่ตัวน้ำซอสนั่นเองนะครับพอผสมให้เข้ากันแบบนี้นะครับก็หมักทิ้งไว้สัก10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนถัดไปกันนะครับหลังจากหมักหมูจนได้ที่แล้วนะครับก็มาตั้งน้ำมันนะครับให้ร้อนปานกลางนะครับจากนั้นก็เตรียมหมูนะครับนะเอาขึ้นมาแล้วก็ปั้นนะครับให้มันแน่นๆ นิดนึงนะครับเพื่อมันจะได้ไม่แตกนะครับแล้วก็กดๆนะครับให้ลักษณะคล้ายๆทอดมันนะครับมันก็ใส่ลงไปทอดขั้นตอนนี้นะครับไฟห้ามแรงนะครับเพราะว่าถ้าไฟแรงเดี๋ยวหมูจะไม่สุกด้านในนะครับให้เราก็ค่อยๆทอดไปเรื่อยๆเนาะใครจะปั้นเป็นลูกกลมๆก็ได้นะครับแต่เนี้ยผมปั้นแบนใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวมันออกมามันก็จะมีลักษณะกลมๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับทำให้มันฟูนะครับแล้วค่อยมาแบบคนๆเขานิดนึงนะครับพอเขาเซตตัวแล้วเนาะเราจะทอดเขาจนเหลืองเลยนะครับพอหมูใกล้สุกนะครับเนี่ยก็เร่งไฟขึ้นมานิดนึงครับเราจะให้สีเขาขึ้นด้านนอกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วก็แข็งเกินไปนะครับพอได้แบบนี้นะครับสีเหลืองสวยนะครับเป็นสีน้ำตาลนะนี้นะครับก็ตักขึ้นนะครับพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทอดจนหมดนะครับขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นขั้นตอนการทำซอสนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาตั้งกระทะนะครับผมใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่รากผักชีลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับสูตรนี้ก็คือต้องใช้รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับเยอะนิดนึงนะแต่ว่าหมูคองแครงเงี้ยต้องทำแล้วก็กินเลยนะครับไม่แนะนำให้แบบผัดแล้วก็เก็บไว้หลายๆวันอย่างเงี้ยมันจะทำให้หมูมันแข็งนะครับผัดนะครับให้รากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับมีความหอมขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนๆ นะครับผัดให้ตัวกระเทียมนะครับ
รากผักชีแล้วก็พริกไทยมีความเหลืองนะครับผมจะใส่น้ำตาลลงไปนี่ก็ประมาณนะครับประมาณ1ถึง2ช้อนโต๊ะนะครับต้องบอกว่าน้ำตาลมะพร้าวนะครับแต่ละที่มันจะมีความหวานแบบไม่เท่ากันนะครับแนะนำให้แบบว่าลองชิมดูนิดนึงนะครับผัดให้มันแบบว่ามีสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเพื่อทำให้มีความอร่อยนะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าผัดไม่ดีนะครับมันจะไหม้ไปเลยนะก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับเปลี่ยนมาใช้ไฟอ่อนนะครับผัดให้น้ำตาลละลายนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าหอมมากๆนะครับนี่ก็ประมาณได้1ที่ใหญ่ๆนะครับพอน้ำตาลนะครับเริ่มละลายนะครับผมจะใส่น้ำปลาลงไปนะครับน้ำปลาเนี่ยประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับผัดให้หอมเลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยนะครับใส่เพิ่มตามความชอบนะครับเน้นพริกไทยเยอะๆหน่อยนะครับก็จะมีความหอมแล้วก็อร่อยนะครับจากนั้นนะครับผมจะเพิ่มแบบผงปรุงรสลงไปนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับลองชิมรสดูนะครับให้มันมีความแบบหวานๆเค็มๆนะครับมันก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้มันมีความแบบข้นๆนะครับนี่ผมจะตัดด้วยเกลือนะครับนิดหน่อยประมาณแบบ1หยิบมือเล็กๆเลยนะครับให้มันมีรสชาติเค็มมากขึ้นนะครับจากนั้นพอรสชาตินะครับได้มีความแบบหวานเค็มนะครับหอมๆพริกไทยนะครับแล้วก็ตัวซอสเนี่ยค่อนข้างที่จะข้นแบบนี้แล้วนะครับนะถ้าใครกลัวข้นไปนะครับเติมน้ำอีกนิดนึงนิดเดียวนะครับแล้วก็เปิดไฟแรงนะครับนี่ผมกลัวว่ามันจะข้นไปนิดนึงเปิดไฟแรงนะครับให้เดือดแล้วก็ใส่หมูที่เราทอดไว้ลงไปนะครับเคล้าให้เข้ากันนะครับเกือบเกลือแบบนี้นะครับน่ากินมากกินหอมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานแล้วลองชิมรสชาติกันดูนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับเมนูหมูข้องแครงนะครับหรือว่าแบบหมูก้อนทอดแบบซอสหวานๆรากผักชีกระเทียมพริกไทยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับนะเวลากินนะครับแนะนำให้แก้มกับผักชีหรือว่าผักสดต่างๆนะครับเพราะต้องบอกสูตรนี้ค่อนข้างเข้มข้นนะครับผมได้บอกว่าเวลาปรุงรสหมูสับนะครับไม่ควรทำรสจัดมากนะครับน่ากินมากกินหอมมากๆนะครับชิมกันดูนะครับก็มาพูดถึงตัวรสชาตินะครับตัวหมูด้านในนะครับมีความนุ่มนะมีรสชาติอ่อนๆ นะครับแต่พอกินกับซอสที่เคลือบอยู่กับตัวหมูแล้วเนี่ยอร่อยลงตัวมากนะครับมีความหวานเค็มนะครับหอมนะมีความแบบเผ็ดๆพริกไทยนะครับรสชาติคล้ายๆกับคองแครงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ารสมันจัดไปนะครับก็กินแก้มกับผักชีนะครับต้องบอกเลยว่าอร่อยมากเป็นได้ทั้งเมนูกินเล่นนะครับเป็นเมนูกับข้าวนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แปลกใหม่แล้วก็อร่อยมากๆนะครับนะก็ลองไปทำดูนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ